ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์นิจศรีและก็ทางหลักสูตรแพทย์เรียกอะไรดีแพทย์แนวใหม่แพทย์นานาชาติคือผมก็ไปทำงานที่อเมริกามาได้สักประมาณ 7-8 ปีหลังๆเนี่ยอันหนึ่งที่ไปถึงก็จะมีมอดูลให้เรียนเต็มไปหมดเลยอันหนึ่งก็คือเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับพวกrelationship กับ industry เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะ strict นะครับก็อันนึงที่เขียนมาเลยเวลาทำสไลด์ก็ต้องทำ disclosure ว่าเรามีหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียในอะไรต่ออะไรหรือไม่นะฮะ topic ที่จะพูดวันนี้ก็คือก็เป็น US medical system เนาะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลาเราตรวจคนไข้เขียนชาร์ตทำยังไงมันก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ medical system เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นเรื่อง medical practice ในอเมริกานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนิดนึงถ้ามีเวลาว่าเราจะ improve ภาษาอังกฤษเราได้ยังไงเพราะว่าอีกหน่อยเราจะต้องสอนนักเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนไทยได้ยังไงเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่อง US Medical Education นะครับก็กะว่าจะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ disclaimer นิดหน่อยก็วันนี้เป็นผมเป็นความเห็นของผมนะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์หลายๆท่านที่ไปอยู่ที่อเมริกามาก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็คือผมไปที่แคลิฟอร์เนียไปตอนที่ไปเทรนก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะอันนี้ก็ LAC USC Medical Center นะครับเป็นโรงพยาบาลตอนนั้นขนาด 1,200 เตียงถือว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาณขนาดนั้นแล้วก็ไอ้ตึกเนี่ยตอนที่ไปก็มีตึกนี้แล้วก็มีตึกรอบๆอีก4ตึกอันนี้เป็นตึกสูติกรรมแล้วก็ตึกเด็กอยู่แถวนี้แล้วก็ตึกไซคายตี้ตอนนี้ตึกเด็กตึกไซคายตี้เอิร์ธเควกแล้วก็เสียหายก็เลยถูกเปลี่ยนไปหลังจากนั้นก็สร้างไอ้ตึกใหม่นี้ขึ้นมาก็ลดขนาดลงเหลือประมาณสัก600เตียงนะครับโรงพยาบาลก็อยู่ตรงข้ามกับคณะแพทย์อยู่ด้านหลังนี่มีถนนกั้นกลางตรงกลางเป็นห้องสมุดคุ้นๆไหมเหลือเหมือนโรงพยาบาลจุฬา เหมือนหลายอย่างนะจริงๆแล้วจะถ้ามีเรื่องจริงเล่าได้เป็นชั่วโมงคือโรงพยาบาลเป็นของ LA County ส่วนคณะส่วน USC เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็มิชชั่นมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะเพราะโรงพยาบาลก็ต้องการเซิร์ฟPublic Health ใน LAส่วนมหาวิทยาลัยต้องการเป็น research university ก็ไม่เล่าต่อแล้วกันนะทุกคนคงรู้สึกได้ถึงบางทีมันก็จะมีประเภทมหาวิทยาลัยอยากจะให้เราทำ research แต่โรงพยาบาลบอกว่าเราต้องดูค่าเยอะๆอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งหลังจากผมอยู่ที่นี่ไป4ปีไม่ได้สอบตกนะครับไปchief resident ปีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็แปลกเหมือนกันว่า chief resident อยู่ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเขาต้องเลือกขึ้นมาแต่ว่า chief resident ที่เมืองไทยนี่มันเหมือนกับเป็น general base ตอนอยู่แผนกเด็กก็แบบ resident ก็จะประเภทแบบฉันลงจาก chief แล้วชัยโยอะไรประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็หลังจากจบที่นี่4ปีก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กที่ LA ทางด้านขวาโรงพยาบาลเด็กก็เป็นชื่อก็เป็นก็รู้แล้วเป็นโรงพยาบาลที่ดูแต่เด็กอย่างเดียวซึ่งไอ้ specialty service ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่โรงพยาบาลเด็กนะฮะสองโรงพยาบาลนี้ affiliate กับ USC ทั้งคู่แล้วก็หลังจากกลับมาเมืองไทยผมก็อยู่อีก20ปีผมก็กลับไปทำงานที่นู่นแต่ว่าไปปีละ3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นโมเดลที่ค่อนข้างเก่าคือเป็นโมเดลที่มหาวิทยาลัยใช้โรงพยาบาลของรัฐบาลเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งก็จริงๆจะคล้ายกับที่เมืองไทยเป็นส่วนใหญ่นะฮะมิชชั่นอันแรกที่อยากจะให้หนึ่งมิชชั่นตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นคำนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ไปสักพักนึงก็มีมิชชั่นว่าครับมิชชั่นของโรงพยาบาลคือ provide fully integrated accessible affordable culturally sensitive care one person at a time
ไอ้ที่สงสัยตอนแรกๆคือทำไมต้อง one person at a time สงสัยไหมฮะไอ้จริงๆผมก็ไม่รู้อะนะแต่ว่าไอ้ที่เข้าใจนี่ว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยโรงพยาบาลcounty เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างจะมี reputation ที่ไม่ดีเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งหลายอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าแปลกใจมากคือไป LA เนี่ยคนประมาณ10ล้านมี government hospital อยู่แค่4โรงพยาบาลณขณะนั้นแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่แค่3โรงพยาบาลแล้วก็ LA county เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มี insurance คนที่มี insurance ของรัฐบาลที่เขาเรียก Medicaid เนี่ยณสมัยนั้นมาที่ LA county หมดซึ่งก็เนี่ย4โรงพยาบาลเนี่ยสภาพที่เห็นจริงๆไม่ได้ต่างจากโรงพยาบาลจุฬาคนไข้ผมเคยเห็นคนไข้รอห้องฉุกเฉินเนี่ย8ชั่วโมงคือมาตอน2ทุ่มแล้วมาตอน4ทุ่มอะไรประมาณนี้ผมมาเข้าเวรเที่ยงคืนคนไข้รอตอนกลางคืนประมาณ 40-50 คนเราตรวจคนเดียวเสร็จแล้วก็ถึงเช้ารอถึงเช้า8ชั่วโมงจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตรวจช้านะคือทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเป็นทุกคืนแล้วก็ผมเข้าใจว่าคือลักษณะของคนอเมริกันเนี่ยไม่ชอบที่จะให้เวลาหมอมารักษาเนี่ยมารักษาเป็นแมสหมายความว่ามาที่คนไข้เยอะๆเราก็รักษาไปทีเยอะๆเขาก็เลยอันเนี้ยขึ้นมา one person at a time เรา attend คนไข้หนึ่งคนแล้วเราก็รับเทรนเต็มที่จริงๆตอนนั้นสิ่งที่แปลกใจก็คือว่าเราดูคนไข้ ER สมมุติเราอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าคนไข้มันเยอะเนี่ยเราก็จะดูเร็วดูเร็วชาร์จเชิดเราอาจจะต้องไม่เขียนเยอะหรืออะไรเงี้ยเราก็เขียน URI เอาสั่งยากลับบ้านแต่ว่าชาร์จเนี่ยตอนนั้นเป็นหน้าหนึ่งเหมือนกับที่เรามีตอนเนี้ยก็คือต้องเขียน Chief Complaint HPI นู่นนี่นั่นอาจจะไม่ต้องไปซักถึง Social History เพราะว่ามันเป็น Emergency Roomแล้วก็มันจะมีtriage ที่ข้างหน้าก็คือว่าคนไข้ที่ฉุกเฉินก็จะเข้ามาก่อนไม่ฉุกเฉินก็รอไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอยู่เวรกลางคืนเนี่ยมันเจอคนไข้ฉุกเฉินแซงตลอดเพราะว่าอย่างเช่นเด็กมาไข้สูงปุ๊บเราคิดว่าต้องแอดมิดก็ต้องดูก่อนละจะแอดมิดปุ๊บก็ต้องเขียนhistory อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะฮะก็อันหนึ่งที่ได้รู้จากตอนนั้นก็คือมันลักษณะไม่ได้เข้าซิสเต็มของเขาเนี่ยไม่ว่าจะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันทรีตคนไข้เหมือนกันหมดเพราะมันอันเดอร์กฎหมายเดียวกันถ้าผิดไปก็โดนฟ้องเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็คัดช็อตไม่ได้แต่ว่าก็ใช้วิธีว่าเราเอาคนไข้หนักเข้ามาก่อนแล้วก็ไปก่อนคนไข้ที่ไม่หนักก็ต้องรอมันก็รอนานจริงๆก็อันอื่นก็เป็นลักษณะของว่ามันต้อง affordable accessibleculturally sensitive เพราะว่า LA เนี่ยเป็นเมืองที่มีคนต่างชาติอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็เลยแอดอันนี้เข้าไปนะครับนี่ถามว่า US Medical System เนี่ยเป็นยังไงลักษณะก็คือว่าแต่ละรัฐเนี่ยมันเหมือนประเทศหนึ่งมี Medical System ของตัวเองมี licensing requirement ของตัวเองยกเว้นว่าเวลาสอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสอบรวมกันก็คือ USMLE นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่สูทนิดนึงกว่าเพราะว่ารู้สึกหนาว แล้วก็เป็น multi-payer system นะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยจะรับดูแลคนแก่ก็คือระบบ Medicare อายุ65ขึ้นไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกว่าจะเอาอายุเท่าไหร่ถ้าทำงานต่อก็หลัง65ก็ได้แต่ว่าต้องทำงานใน US อย่างน้อย10ปีคือจ่ายไอ้ Social Security อย่างน้อย10ปีเสร็จแล้วก็มีฟันดิ้งให้สำหรับคนรายได้น้อยแต่ว่าไอ้ฟันดิ้งที่เรียก Medicaid เนี่ยมันจะกระจายไปที่สเตทแต่ละสเตทเนี่ยได้ฟันดิ้งมาก็ต้องไปสมทบเอาเองเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้มาเต็มที่นะครับส่วนสเตทก็จะมี
ระบบของตัวเองก็คือถ้าเป็นระบบที่มาจากรัฐบาลก็จะเป็น Medicaid ซึ่งในแคลิฟอร์เนียเขาเรียก Medicare แล้วก็จะมีระบบอื่นๆซึ่งมารองรับอย่างเช่น CCS นี่เป็นระบบสำหรับเด็กที่ต้องการเหมือนกับ High Cost Care ของบ้านเราแต่ว่า Majority นั้นจะเป็น Private Insurance ซึ่งมันก็ไม่ได้มี 100% นะฮะเพราะว่าถ้าคนที่ทำงานบริษัทใหญ่ๆจะมีอินชัวรันคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆก็ต้องซื้อเอาตอนนี้ถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่มีอินชัวรันถามว่าไม่มีอินชัวรันแล้วทำยังไงก็เนี่ยครับมันก็เป็นโรงพยาบาลของคาวตี้ซึ่งถือว่าเป็นเซฟตี้เน็ตหมายความว่าถ้าไม่มีอินชัวรันก็เข้าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนไข้เยอะนะตอนนั้นก็คือมีอยู่แค่4โรงพยาบาลใน LA ซึ่งเท่ากับกรุงเทพเนี่ยฮะ10ล้านคนนะฮะส่วนอื่นๆก็ไอ้โรงพยาบาลคาวตี้นี่ก็ถือว่าอยู่ใน local government แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นพวก public health clinic ทั้งหลายเหมือนกับคลินิกของกรุงเทพมหานครแบบนี้อันนึงที่น่าสังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล private นะฮะแต่นี้ private เนี่ยมันจะว่า private จริงๆมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่า for profit หมายความว่ามีเจ้าของแล้วก็มีกำไรปุ๊บก็เอาไปแบ่งกันอย่างโรงพยาบาล private ที่เราเห็นในเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่แต่มันมีโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยมัน not profit หมายความว่าเขาต้องมีกำไรแต่กำไรเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปให้ shareholder กำไรมันก็เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งมานานแล้วอ่ะสุดท้ายเจ้าของตายไปแล้วก็ให้เป็นสมบัติของส่วนรวมไปก็มี trustee ดูแลโรงพยาบาลถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยใน LA เนี่ยมีโรงพยาบาลของกลุ่มที่เรียกว่าไคเซอร์เนี่ยจุดสีน้ำเงินกับจุดสีแดงเนี่ยโรงพยาบาลกับคลินิกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลซิสเต็มที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเป็น Managed Care ไอ้ไคเซอร์เนี่ยก็เป็นไคเซอร์ฟาวเดชั่นออปเปเรตโดยเขาก็ต้องมี profit เพื่อทำให้ business เขาไปต่อได้แต่ว่ามันไม่มีเจ้าของครับเพราะว่าคนตั้งก็คงเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วก็รันด้วยตัวมันเองนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยเมโยคลินิกทุกคนคงรู้จักกันดีก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าตั้งโดยพี่น้องเมโยแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็มีทรัสตีดูแลเขาก็ออเปเรตโดยที่มี profit แต่ว่า profit เขาก็เอามาทำให้โรงพยาบาลมันเซิร์ฟมิชชั่นของโรงพยาบาลจริงๆแม้แต่ซีด้าไซนายนี่ก็เป็น not for profit เหมือนกันไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดทุนหรืออะไรก็จะว่าไปมันก็คล้ายๆโรงพยาบาลของส่วนรวมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลของส่วนรวมชนิดที่มันต้องมีเงินอย่างเงี้ยเข้าไปได้มันไม่ฟรีอันนี้ถ้ามันก็จะเหลือคนที่จำเป็นจะต้องฟรีก็คือเข้าที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะฮะอันนั้นก็ที่ผมไปทำงานอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะcapitalism ซึ่งทุกคนคงเคยได้ยินนะว่าอเมริกันเป็นเจ้าตำรับ capitalism แต่ว่าเอาจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้มันเยอะเนี่ยอย่างสมมติว่า LA County คนไข้เยอะตอนนั้นเป็น bad reputation มากซึ่ง USC ก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีชื่อ USC ไปติดอยู่ด้วยแล้วก็ถามว่าเขาจะทำยังไงอันนี้ถ้าเป็น socialism เนี่ยก็สร้างโรงพยาบาลเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมไปอยู่ตอนช่วงปี90เนี่ยเขาใช้วิธีว่าcapitalism คือให้แข่งกันอเมริกันเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ effective เขาก็เลยต้องการให้เอกชนแข่งกันเขาก็โฮงเงินไว้เฉยๆเป็น payer เฉยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนั้น Medicaid มันจ่ายน้อยก็ทำให้มันจ่ายมากขึ้นแล้วก็ให้โรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยมาคอมพีทกันเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ก็ปรากฏว่าคนไข้ที่เคยล้น County Hospital เนี่ยมันก็น้อยลงเรื่อยๆจากตอนนั้นเนี่ย 1,200 เตียงตรงนี้ก็เหลืออยู่600เตียงแล้วก็ไอ้ที่รอ8ชั่วโมงตอนนี้ไม่มีละก็เข้า ER นี่ก็อย่างมากก็ชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็อย่างช่วง Obama Care เนี่ยปรากฏว่าคนไข้ในโรงพยาบาลหายไปเกือบหมดเลยวอร์ดเด็กมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเคยตอนผมเทรนเนี่ยมันวอร์ดเด็กเนี่ยจะมีประมาณสัก70-80คนเป็นอย่างน้อยนะไม่รวม NICU
ไอตอนช่วงโอมาแคร์มานี่มันทีเหลือ7คน8คนจนกระทั่งแผนกกำลังสงสัยว่าเอเดี๋ยวเราจะเทรนเรสซิเดนต์ได้หรือเปล่าแต่พอทำมานี่ปรากฏว่ามาใหม่แล้วเริ่มคนไข้ก็กลายเป็นข้อดีของเทรนนิ่งโปรแกรมนะฮะก็แต่นี่มาดูว่า practice เนี่ยมันมีเรื่องของ legal เรื่อง ethic อะไรต่ออะไรอันนี้ไม่ทราบเห็นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าไอตัวที่เขาใช้กันเรื่อยๆก็คือว่ามันก็มีโค้ดของ AMA นะครับซึ่งอันนี้ก็จะพูดเฉพาะส่วนที่มันอาจจะไม่เหมือนกับเมืองไทย 100% นะจริงๆมันก่อนก็เรียนอาจารย์นิจศรีว่าจริงๆมันก็ผมก็คิดว่ามันก็คล้ายๆกันนะผมก็ไม่รู้สึกว่า practice ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะมีบางอันที่มันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะฮะอันนี้ถ้าเวลามันเกินบอกผมด้วยเนาะอันที่หนึ่งก็คือrespect for human dignity and right นะครับจะมี right เยอะแยะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าอะไรอันที่สองก็คือ be honest นะ be honest in all อันนี้ผมว่ามันก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าอันหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยคือว่ามัน honest โดยที่เราสามารถจะบอกคนไข้ได้ว่าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรโดยไม่ต้องเคอะเขินเลยอันนี้ใช้ประจำฉันเป็นไรบอกไม่รู้แต่ว่าผลมันตาเป็นอย่างเงี้ยแล้วฉันคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างนี้คุณโอเคไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเซฟกับ patient confidence นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สเตรสมากไปถึงมันจะมีกฎหมายที่ชื่อ HIPAA เวลาใครเข้าไปทำงานโรงพยาบาลไหนๆก็ตามเนี่ยต้องไปดูวิดีโอเขาว่า HIPAA คืออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะการเปิดเผยข้อมูลคนไข้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถือว่าunethical มากเพราะฉะนั้นเอาไปคนไข้ไปพูดกันในลิฟต์เอาไปโพสต์ใน Facebook อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับอันนึงอีกอันก็คือ except in emergency นะ be free to choose whom to serve with whom to associate นะฮะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าคนไข้มาด่าเราเนี่ยผมสามารถจะบอกว่าคนนี้ด่าผมไม่รักษาได้นะฮะแต่ว่าอาจจะผิดโพลิซีของโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลคาวตี้บอกอยู่ต้องรักษาทุกคนที่เข้ามาผมเป็นเอ็มพอยยี่ผมก็ต้องทำแต่ว่าถ้าผมเป็นแพทย์ที่อยู่ตามคลินิกผมเกลียดหน้าคนนี้ผมจะไม่รักษาก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องเป็นเหตุผลที่ดีไม่ใช่เหตุผลข้างๆคู่ๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่รักษาเราก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเราเคยรักษาเขาอยู่เนี่ยก็ส่งเขาไปในที่ที่เราคิดว่าโอเคเราต้องเขียนใบรีเฟอร์ให้อะไรประมาณนั้นก็อเมริกาถือว่า medical service เป็น service นะเป็นก็เหมือนกับมี contract แต่ว่าเราไม่ได้เขียน contract มันเป็น implied contract ก็เป็น service เหมือนกับเราเอารถไปซ่อมก็เป็น service เราไปหา lawyer มันก็เป็น service นะครับแต่ก็มีกฎหมายพิเศษมาคุ้มครองว่าไอ medical service เนี่ยเวลาถ้าขึ้นลงขึ้นศาลกันจะเถียงกันเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบลูกขุนใช้ระบบมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าคนไหนอันไหนถูกอันไหนผิดอะไรประมาณนั้นก็ difference in practiceจริงๆผมคิดว่า minor นะก็เป็นพวก legal ก็จะเป็นพวก right ทั้งหลายจริงๆก็เดี๋ยวจะพูดไปทีละอันนะฮะอันหนึ่งที่เจอได้ก็คือว่าเราจะไปไอ้เรื่อง freedom ของคนไข้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอเมริกันค่อนข้างจะเน้นตรงนี้เราจะอยู่ไปจับใครมัดติดเตียงอย่างเงี้ยต้องมีเหตุผลที่ดีต้อง document ในชาร์ตว่าคนนี้มันคอมแบททีพูดไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นเราถึงจับมัดนะครับตอนผมเป็นหมอเด็กก็ไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ขอผู้ปกครองว่าเด็กมันงองแงมากเดี๋ยวจะมีปัญหาดึงที่หลุดเราก็จับมัดอะไรเงี้ยมีpatient right เดี๋ยวจะพูดถึงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็culture นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเห็นชัดว่าเป็น culture ของคนอเมริกันก็ต่างจากเราอยู่หลายข้อนะเรื่องอื่นๆก็พวก medical record อะไรต่ออะไรอันนึงก็คือright ที่สำคัญ right the right to know เนี่ยคือเวลาเรา
รักษาคนไข้นะก็ถือว่าเรามีคอนแทรคกับคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้เป็นอะไรปุ๊บคนไข้เป็นแคนเซอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าคุณเป็นแคนเซอร์มันหาวิธีบอกเอาเองแล้วกันว่าแบบไหนถึงจะดีหรือไม่ดีนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อเขียนของคนอเมริกันเองแหละเขาบอกว่าไอ้ right to know เนี่ยเป็นนอร์มของเขานะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกติใน culture อื่นนะฮะนั่นเขาก็ยกตัวอย่างเม็กซิกันฟิลิปปินโนไชนีสไอ้พวกเนี้ยสมมติว่าคนไข้เป็นแคนเซอร์เนี่ยเราครอบครัวอาจจะมาบอกเราว่าเอ๊ะต้องบอกครอบครัวก่อนอย่าบอกคนไข้เดี๋ยวคนไข้ช็อกตายอะไรประมาณซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยสมัยก่อนก็เจอนะผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้เจอหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เป็นหมอผู้ใหญ่เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เราก็คุยกับพ่อแม่นะฮะไอ้ right to know เนี่ยสำคัญก็คือว่าคนไข้เป็นอะไรเราก็ต้องบอกเขาอะไม่ใช่ไปบอกคนอื่นก่อนแล้วก็บางทีมันผิดด้วยซ้ำไปว่าถ้าคนอื่นรู้แล้วมันไป breach ไอ้ confidentiality ของคนไข้เขาอาจจะไม่อยากให้ภรรยารู้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องถามต้องขออนุญาตก็มีข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับmedical record มันเยอะมากผมสรุปสั้นๆเป็นเรื่อง medical record ก็คืออ๋ออันนี้เป็นเรื่องของไรท์ของ patient ก่อนนะครับก็เวลาเรา make decision เนี่ยก็คนไข้เป็นคน make decision ไม่ใช่ญาตินะครับแต่ว่าญาติอาจจะมีส่วนร่วมอะไรประมาณนั้นมันรวมถึงบางอันเขาก็เขียนไว้แรงนะครับมันเหมือนถึง right to die ด้วยนะถ้าเราบอกว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะตายนะคนไข้บอกว่าฉันโอเครับทราบข้อมูลแต่ฉันไม่ต้องการทำงั้นก็ต้องตามใจคนไข้นะฮะอันนี้คนไข้ผู้ใหญ่แต่นี้ถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยมันมีอีกแบบนึงก็เขาถือว่าเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องทำใน best interest ของเด็กพ่อแม่นะฮะแต่นี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ใน best interest ของเด็กเนี่ยเรามีสิทธิ์ค้านได้ซึ่งเป็นกฎหมายด้วยจริงๆแล้วก็คือเป็นกฎหมาย child abuse and neglect สมมุติว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยมันมีคนไข้เด็กที่จะต้องผ่าหัวใจเสร็จแล้วผ่าหัวใจใน open heart surgery มันไม่ใช้เลือดไม่ได้แต่มันมีคนอเมริกันส่วนหนึ่งที่เขา follow Jehovah Witness พวกนี้ไม่ต้องการให้ transfuseเราบอกว่ามันต้องผ่าหัวใจมันต้องทรานสฟิวแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปให้กับ Department of Child and Family Service เนี่ยเขาก็จะไปฟ้องศาลศาลจะเป็นคนตัดสินมาให้เองว่าให้ทรานสฟิวได้อันนี้ก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปเถียงกับพ่อแม่ศาลตัดสินมาให้ซึ่งบางทีเนี่ยเท่าที่เคยเห็นเนี่ยพ่อแม่พอรู้ว่าศาลตัดสินพ่อแม่ก็โอเคอ่ะคือบางทีมันคล้ายๆกับว่ามันยกไอ้อะไรอ่ะความรับผิดชอบของเขาออกไปด้วยนะฮะก็ในแง่ของเด็กก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่อีกอันหนึ่งก็คือ right to his or her own medical record นะที่ USA เนี่ยตอนนี้มีถึงกับขั้นว่าถ้าคนไข้ต้องการดู medical record เนี่ยจะต้องได้ภายใน5วันอันนี้เป็นกฎของสเตทของ USA เนี่ยก็คือว่าเขาให้พาสเวิร์ดคนไข้ไปเลยอยู่เข้าไปดูไม่ได้เข้าเรคคอร์ดตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนอะไรเราจะเขียนประเภทด่าคนไข้ไปในนั้นก็ต้องระวังนิดหน่อยคนไข้เปิดดูได้เองเลยฮะก็อันนั้นก็เป็นอันที่อาจผมว่าอีกหน่อยเมืองไทยก็คงมานะผมเท่าที่เห็นเนี่ยอะไรที่อเมริกาทำเนี่ยผมว่าเมืองไทยมันก็20ปีมันก็ตามมาอย่างเช่นไอ้พวกลอซูทอะไรพวกเนี้ยเมืองไทยมันก็ตามมาไรนู่นไรนี่ก็มาหมดนะฮะยกเว้นเรื่องไอ้ divided politics นี่เราเป็นผู้นำประมาณสัก10ปีโอเคก็อันนี้เป็นเรื่อง restraint ที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ก็มี right ก็ต้องมี responsibility นะมี responsibility ของคนไข้นะครับก็คล้ายๆของแพทยสภาแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนแพทยสภาออกมาก็มีคนต่อต้านมันก็คนไข้ก็ต้องมี responsibility ของตัวเองเหมือนกันอันนี้ culture different นะฮะก็มีคนทำอันนี้ถ้าไปหาอ่านดูเนี่ยพวกทาง business เขาทำกันเยอะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทที่เขาไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนถ้าเขาจะมาตั้งเฮดควอเตอร์ที่เมืองไทยเนี่ยนิสัยคนไทยเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูลองดูระหว่างไทย US ไทยสีเขียว US สี
้มนะฮะแล้วก็เอามาเป็น reference อีก2ประเทศในเอเชียคือจีนกับญี่ปุ่น power distance นี่ก็คือความยอมรับว่า power มีอยู่จริงมี seniority ก็ไม่เป็นที่แปลกใจนะจีนเนี่ยสูงสุดนะ 80% เขาท่านสีสั่งยังไงเราก็ต้องทำตามนั้นนะฮะอเมริกันในต่ำสุด40แล้วคนไทยก็จริงๆตามคนจีนมาแต่ก็แบบห่างๆนิดหน่อย64ถ้าญี่ปุ่นก็54ยกตัวอย่างตอนที่ผมไปเนี่ยก็เราก็ไม่ค่อยเข้าใจ culture เขานะแล้วก็คอนซัลท์คาร์ดิโอเคสก็โปรเฟสเซอร์มาถึงเนี่ยเขามายื่นมือให้ผมจับแล้วก็บอกว่า I'm professor so and so ผมก็โอเคปกติเราต้องเข้าไปสวัสดีก่อนอะไรอย่างนี้นะมาถึงก็เขาก็แล้วก็ตอนผมกลับไปอีกทีเนี่ยอินเทอร์เจอกันครั้งแรกเขาก็ยื่นมือให้ผมจับแล้วบอกว่าฉันชื่อนี่ก็ว่าจริงๆไอ้อย่างเงี้ยมันผู้น้อยต่อผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็ราวกับนักเรียนแพทย์ปี3นักเรียนก็เป็นโปรเฟสเซอร์อายุมากแล้วเป็นอดีตแชร์แมนเขาก็นั่งเขียนอะไรของเขาอยู่นักเรียนแพทย์มาถึงก็ How is it going ตบบ่าผมก็ว่าไอ้อย่างนี้มันไม่เคยมีใน culture เราแต่ว่าเขาก็คุยกันอะไรต่ออะไรอเมริกาเรื่อง seniority ไม่ค่อยถือกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความที่อยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะมี2แบบถ้าเป็นอเมริกันที่เป็นอเมริกันจริงๆเนี่ยจะประเภทแบบพูดผมไปก็พูดชื่อผมเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นเอเชียนเนี่ยเป็น second generation เอเชียนบางทีเขาก็ยังมี seniority อยู่นิดหน่อยเขาก็จะบอกว่าแทนจะพูดชื่อผมตรงพูดด็อกเตอร์อภิชัยเหมือนกับเป็นให้เกียรตินิดหน่อยผมเวลาไปทำงานเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ผมสมัยก่อนเนี่ยผมก็ยังเรียกด็อกเตอร์อยู่ก็จริงๆได้ทั้งสองแบบเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราเรียกเขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็โอเคนะฮะหรือว่าเราเรียกชื่อเขาตรงๆเขาก็โอเคถ้าผมคิดว่านะแต่ว่าผมก็ยังทำอย่างนั้นอยู่คือถ้าอาจารย์ผู้ใหญ่ผมจะเรียกเป็นด็อกเตอร์อาจารย์เพื่อนๆกันเราก็เรียกชื่ออันถัดมา individualism เนี่ยจะเห็นว่าอเมริกันเนี่ยสูงโด่งเลยฮะ 91% คือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยตัวฉันก็คือตัวฉันเวลาเราคุยคนไข้มาหาเราจะ discuss อะไร discuss กับเขาว่าไม่ใช่ discuss กับญาตินะแล้วก็ถ้าจะไปดูเนี่ยอย่าง individualism เนี่ยมันตรงข้ามกับไทยเหมือนกับโคราด้าเลยไทยมัน20ใช่ไหมญี่ปุ่น64ของเราเนี่ยจะไปเป็นกลุ่มเราจะตัดสินใจอะไรเป็นกลุ่มเราเวลาเราไปไหนต่อไหนเราก็ไปเป็นพวงเนาะสมัยเป็นนักเรียนแพทย์เราก็ไปเป็นกลุ่มเวลาคนจะเข้ามาจีบเนี่ยจีบฉันต้องผ่านด่านเพื่อนฉันด้วยเพราะว่าเราไปกันที5 6คนอะไรประมาณนี้แต่อเมริกันไม่ค่อยมีเขาอาจจะไปเป็นกลุ่มแต่ว่ากลุ่มเขาเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะมันก็ปาร์ตี้บ่อยนะแต่ว่าพวกนักเรียนอย่างเงี้ยพวกเรสซิเดนต์อย่างเงี้ยแต่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องปาร์ตี้กับกลุ่มเดิมหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างจะต่างกันซึ่งเวลาเราไปเราก็รู้สึกว่าทำไมมันแปลกแต่เขาก็คงรู้สึกว่าทำไมเราแปลกเหมือนกันนะฮะอันถัดมาก็masculinity เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนไปทางผู้หญิงนึกออกมาคือประนีประนอมไม่ค่อย assertive ไม่ค่อยแข่งขันกันเท่าไหร่อันนี้ถ้าดูก็ญี่ปุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือว่าค่อนข้างที่จะแข่งขันได้แต่หลายเมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะประนีประนอมอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อดีของเราในแง่หนึ่งอาจจะเป็นข้อเสียในแง่หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็อาจจะไปแข่งในอาร์ติเคิลนี้เขาบอกว่าเวลาไปอยู่ในบิสเนสเราแข่งพวกที่เขาเป็นพวกมัสคูลินไม่ได้เราไม่ค่อยเอ็กเซอร์ทีฟเท่าไหร่ด่าเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะUncertainty avoidance ก็อีกอันหนึ่งนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยอะไรทุกอย่างต้องเป็นระเบียบส่วนอเมริกันเนี่ยต่ำสุดเลย30หมายความว่าเขา flexible มากนะฮะอะไรที่ดูแล้วเป็นประโยชน์เขาเปลี่ยนมีตัวอย่างตอนผมไปเป็น resident เนี่ยมีคนมาสมัครเดนหนึ่งมาจากฮาร์วาร์ด
เข้าใจว่า MD PhD ไหมด้วยนะเขาบอกว่าเขามีรีเสิร์ชกับJPL JPL นี่คือไอ้ Jet Propulsion Laboratory เป็นองค์การของ NASA โคกับ California Caltech Institute of Technology เขาก็อยากทำ Resident 6เดือนไปทำวิจัย6เดือนซึ่งผมตอนแรกผมจะทำได้ยังไงเพราะว่า Resident มันก็ต้องเรียนกัน3ปีปรากฏว่าทำได้เขาก็ให้ไปทำวิจัย6เดือน resident 6เดือนแต่ว่าไอ้เวลา resident เนี่ยมันก็จับไปรวมกันจนได้2ปีเขาจะเรียน neurology ข้าง resident แค่2ปีก็4ปีเนี่ยเขาก็จบทั้ง2อันนี้เสร็จแล้วเขาไปทำ neurology ตอนนี้ก็เป็น professor ที่ USC นั่นแหละก็มี grant เกินอะไรเต็มไปหมดผมก็เลยเอามั่งผมก็เลยถามกลับมาผมก็ถาม professor ถาม boss ว่าผมไปสอนสัก3เดือน1 6เดือนได้ไหมแกก็บอกว่าเออแกก็ไม่เคยทำนะแต่สุดท้ายแกก็ทำสุดแล้วก็เนี่ยผมก็เลยยังไปอยู่เนี่ยปีละ3เดือนยกเว้นไอ้ปีนี้ไปไม่ได้เพราะมันติดโควิดนะก็อันนี้ก็เป็นกันอเมริกันนี่ทุกอย่าง flexible แต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบคนไทยก็อยู่กลางๆนะครับอันนึงที่เราเหมือนอเมริกันแต่ดันมาเหมือนข้อนี้นะ long term orientation เขาบอกว่าอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่หวังผลสั้นๆนะฮะคนไทยก็หวังผลสั้นเหมือนกัน เราไปดันเหมือนไอ้ก็ประมาณที่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็บอกแต่ว่ามันดูก็จริงนะครับถ้าจะแปลนไชน่าเนี่ยจะมองระยะยาวถ้าไปอยู่ในอเมริกาจะเห็นนะพวกที่จบเอเชียนเนี่ยเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนที่มันเรียนดีๆมันเอเชียนเยอะมากนะฮะถ้าอันเนี้ยเขาเอามาให้ดูว่าคนอเมริกันถามว่าคนอเมริกันมีเงินเก็บกี่บาทเอามาทั้งหมดเลยปรากฏว่า 45% ไม่มีเงินเก็บในแบงค์0เป็น0แปลกใจไหมผมดูตอนแรกผมว่าแปลกใจอ่ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้พวกที่มีเงินเก็บก็เพื่อส่งอายุนะพวกเด็กๆเนี่ยได้เท่าไหร่ใช้หมดปรากฏว่าเมืองไทยก็เหมือนกันนะแต่ในกรุงเทพไม่เท่าไหร่นะถ้าไปดูต่างจังหวัดเนี่ยผมไปช่วยคุณพ่อดูธุรกิจที่คนงานอยู่ต่างจังหวัดนะทุกเดือนก่อนจะสิ้นเดือนเนี่ยจะต้องมีคนมาขอยืมตังค์เพราะตังค์มันหมดแต่อันหนึ่งที่เมืองไทยยังดีส่วนใหญ่มันยังมีพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนฝูงมีบ้านอเมริกันนี่ถ้าส่วนใหญ่เช่าบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเกิดโควิดเนี่ยเป็นปัญหาเลยถ้าเขาล็อกดาวน์เนี่ยคนพวกนี้จะไม่มีสนังไม่มีกินเมืองไทยก็เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเราล็อกดาวน์เราก็ไม่มีกินแต่ว่าไอ้ข้อนี้เรายังดีนะไอ้การไอ้ individualism นะกับดีสมมติว่าถ้าคนไทยไม่มีกินก็กลับไปอยู่บ้านญาตินะเสร็จแล้วก็ทำให้ญาติจนไปด้วยสรุปแล้ว สรุปแล้วไม่รู้ดีหรือเปล่า อันสุดท้ายก็ indulgence นะครับคือเมื่อความเกรงใจความเกรงใจหรือว่าตรงข้ามกับความเกรงใจนะ indulgence ความตรงไปตรงมา indicate want ประมาณนั้นอเมริกันนี่68นะฮะก็คือว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเราตรงๆนะแต่ของเราเนี่ยบางทีเราไม่เห็นด้วยเรารับไปก่อนเพราะเราเกรงใจแต่ว่าเราก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาสัมมนาภาคนะสัมมนาภาคเราก็เกรงใจนะอาจารย์ผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยเราต้องทำงี้เราก็โอเคครับครับครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราจะทำหรือไม่ทำมันเรื่องของเรา ก็อันนั้นก็เป็นลักษณะ culture ที่มันต่างกันนะฮะก็เลยทำให้เวลา practice มันก็จะต่างกันไปนิดหน่อยแต่ว่าในสาระสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันนี้มาพูดถึง clinical manner แล้วกันคือ manner อะไรที่สำคัญนะอันหนึ่งที่สำคัญอันนี้ผมว่าถ้าใครจะไปสอบ U Smile เนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาเดี๋ยวเอาสไลด์ของผมก็เอาคลิปของ U Smile มาให้ดูอันที่หนึ่ง introduce yourself อันนี้ผมว่าclinical manner เนี่ยเรานึกถึงตัวเราว่าเราไปหาหมออยากให้หมอปฏิบัติยังไงกับเรามันก็ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่อยู่ในมีการศึกษาสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องการอย่างเดียวกันคือหมอมาเจอเราอย่างน้อยก็ต้องบอกเราว่าเขาชื่ออะไรเขา specialty อะไรถ้าเราพา resident เข้าไปด้วยก็ต้องบอกว่าคนนี้คือ resident ของเราขอให้เขาตรวจด้วยได้ไหมหรือว่านี้นักเรียนแพทย์ของเราอะไรต่ออะไร
แล้วก็ introduce colleague นะครับ student อะไรแต่ไรเวลานักเรียนแพทย์เข้าไปเขาก็จะบอกว่าตัวเขาเป็นนักเรียนแพทย์นะครับขออนุญาตขอตรวจร่างกายเดี๋ยวจะต้องไปพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังก็ไม่เคยมีปัญหานะฮะความที่จริงๆมันโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคนไข้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ใน private sector จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ไม่ค่อยมีนะฮะนั้นถือเป็น private เหมือนกันTaking history นี่จริงก็คล้ายๆกันที่เราอาจารย์สอนเราก็ทำอย่างนั้นมันก็ได้ผลนะครับอาจจะต้องใช้ translator อาจจะต้องรู้นิดหน่อยว่านอมของเขาคืออะไรเราต้องเทคอะไรอย่างอเมริกาเนี่ยเด็กอายุ 14-15 เนี่ยต้องถามแล้วเรื่องเซ็กที่เรื่องที่บ้านถูก abuse มั่งหรือเปล่าอะไรต่ออะไรซึ่งผมว่าเมืองไทยมันก็แต่ก่อนไม่มีนะผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่สมัยก่อนนี่ตอนเรียนไม่เคยเห็นว่ามีชายอบิวส์ท็อปิกนี้ไม่มีในตอนที่ผมเรียนไม่มีสอนนะฮะสมัยนี้ก็เข้าใจว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ physical examination physical examination ก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับอันที่หนึ่งก็บอกคนไข้ก่อนว่าคุณจะทำอะไรไม่ใช่ถึงเสร็จแล้วก็เราเอ็กซามเลยอันนั้นก็ไม่ถูก ask permission นะครับถ้าก็แล้วแต่ว่า appropriate หรือไม่ appropriate คือถ้าเราจะตรวจตาตรวจหูอะไรเงี้ยมันคงบอกว่าเราจะตรวจตาตรวจหูก็โอเคแต่ว่าถ้าเราจะตรวจ breast ตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขอนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาส่วนใหญ่เนี่ยจะให้คนไข้ใส่กาวนะฮะซึ่งอันเนี้ยทำได้ยากในบ้านเราอ่ะในโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลคนไข้40คนมาปุ๊บเราจะจับทุกคนใส่กาวนี่ยากมากคือจริงๆเป็นปัญหาสำหรับหมอคาร์ดิโอเพราะเราต้องฟังหัวใจอ่ะแต่ของผมเป็นเด็กไม่ค่อยมีปัญหาเด็กตัวเล็กเนี่ยเราบอกให้เปิดเสื้อเขาก็ปุ๊บขึ้นมาของผู้ใหญ่เนี่ยมันก็คือกาวแล้วบางคนถ้าผู้หญิงก็ถอดใส่เสื้อชั้นในมาเนี่ยถ้าเราไม่ถอดฟังยากมากก็ต้องบอกให้เขาถอดแล้วก็อันนั้นก็จะเสียเวลานะครับล้างมือสำคัญมากต้องล้างให้คนไข้เห็นเขาจะได้เห็นไม่ใช่เราล้างอยู่ข้างนอกแล้วคนไข้ไม่เห็นก็ไม่ค่อยถูกเหมือนเราไปหาหมอเราก็อยากให้หมอล้างมือให้เราเห็นหรือว่าใช้แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้ชัปเปอร์โรนนี่ก็คือเราบทสาวๆเราก็ควรจะมีพยาบาลอยู่ด้วยแต่ผมว่าหลังๆนี้ตรวจหนุ่มๆก็ต้องเหมือนกันน่ะ เพราะว่าจริงๆก็ไอตอนที่ไปเนี่ยคลินิกอะโดเลสเซนต์เขาก็พูดถึงว่ามีคนไข้ถูกเรปแล้วเขาก็พูดฮีผมก็อะไรวะฮีมันเราฟังผิดหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่มันผู้ชายถูกเรปอ่ะผู้ชายโดดถูกเรปโดยผู้ชายซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นกฎหมายบ้านเราไม่เรียกเรปเนาะใช่ไหมยังเป็นว่าชายใดข่มขืนเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคมันก็ตอนนั้นเป็นเรื่องที่แบบฟังดูแล้วอย่างนี้บ้านเราไม่มีแต่ว่ามันก็ตามมาเนี่ยเราไปตามเขาหมดทุกเรื่องไม่รู้ทำไม อันนี้ก็เป็นคู่มือนะคู่มือเขา introduce yourself สมัยก็มีคู่มือของอันนี้ก็เป็นของ medical center ให้อ่านสำหรับทุกคนนะคู่มือจะต้องทำอะไรบ้างจริงๆก็ตรงไปตรงมาส่วนใหญ่นะครับการแต่งกายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนบ้านเรานะฮะทำผมลกลุงลังเล็บยาวไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวไม่สุภาพใส่ยีนเขาก็ไม่ต้องการนะอันนี้เป็นแฮนด์บุ๊กสำหรับ medical student นะครับก็อันนี้แมนเนอร์นี้เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเห็นว่าอเมริกันบางทีไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอะไรอะเรื่องเสื้อผ้าเท่าไหร่ไปมหาวิทยาลัยใส่เสื้อยืดก็เจอเป็นประจำแต่ว่าในคลินิคอลเซตติ้งนี่มันก็มีdress code ของมันอยู่นะฮะจริงๆก็เหมือนกับที่เราใส่ที่เมืองไทยนี่แหละจะมีอันหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนนะมันปีแรกที่ไปวันฮาโลวีนไปถึงก็ตกใจมากไปถึงเพื่อนมาคนหนึ่งเป็นมนุษย์ค้างคาวคนหนึ่งเป็นทหารพรานก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นโซเชียลนอร์มเราไปสักพักเราก็จะรู้ว่าอย่างนั้นโอเคนะฮะอีกอันที่ดูเหมือนจะเป็นนอร์มก็คือว่าใส่เสื้อสครับแต่ว่ามีเสื้อคลุมนะฮะเดินตามโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะมันแต่ว่าไอตอนเป็นเดนเราก็ใส่เพราะมันลุกนั่งสบายมันนอนสบายมาก
เดี๋ยวก็ให้ดู example นิดหน่อยแต่นี้มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่นี้ทำบนเปิดไม่ได้ใครก็ไปเปิดดูของอะไรเลยไปแล้ว เราต้อง exit full screen คือไปดู USMLE ก็จะรู้นะฮะว่าลักษณะที่วิ่งไปไหนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสัก 3-4 อันนึงแล้วกันนะครับรอคือถ้าใครจะไปสอบยูสมายก็ดูตามนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็สุดท้ายเราก็ทำได้หมดอ่ะมันเป็นอะไรที่เราทำกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเซตติ้งของอย่างเงี้ยโอเคในเซตติ้งของว่าเสียงไม่มีไปไหนแล้วมีเสียงไหมฮะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยร้อยหนึ่งเลยฮะหรือว่าเดี๋ยวเราสกิปเรากลับไปสไลด์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราสร้างเสร็จแล้วเราค่อยกลับมานี่ก็ไปดูเองก็ได้ครับใน USMLE ก็จะมีจริงๆก็ดูแล้วมันไม่ได้ต่างไปจากเรามากอันนี้ก็อยู่ในหัวข่าวเนาะ CNN อันนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหมอสูถูกฟ้องนะฮะก็บอกว่าถูกฟ้องเรื่องอะไร inappropriate sexual suggestive comment คือไอ้คอมเมนต์นี่ก็ต้องระวังนะเราตรวจคนไข้แล้วไปคอมเมนต์ที่ประเภทแบบyour breast looks good หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะฟังคือคนไข้บางคนอาจจะชอบแต่ว่ามันก็มีคนที่บอกว่าไอ้นี่คือ harassment นะฮะแล้วก็ remove the gown or clothing in a sensual manner เงี้ยคือเวลาจะให้คนไข้ถอดเสื้อเราก็ควรจะบอก can you take your clothes off อะไรประมาณนี้ยกเว้นถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางทีอยู่เมืองไทยเราทำประจำนะมาถึงจุ๊บฟังมันไม่งั้นมันบางทีบอกว่าถอดเสื้อหน่อยกว่าเด็กจะรู้เรื่องมันไปนานแล้วเราก็ไม่ทันใจอ่ะเพราะว่าคนไข้เรา40คนอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยก็มีการเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา inappropriate touch นี่ก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาหมอสูที่ UCLA และ USC ทั้งสองที่ถูกฟ้องไปแล้วทั้งคู่เป็นที่หมอสูที่ตรวจนักเรียนหมอไกเนโคโลจิสต์คือนักเรียนอเมริกันคอลเลจเนี่ยไอเรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องธรรมดามันก็มีไกเนโคโลจิสต์ประจำมหาวิทยาลัยไม่รู้มีจุฬามีหรือเปล่าผมฟังดูแล้วโอ้เป็นหมอสูนี่สงสัยลำบากนิดหน่อยนะโชคดีนะผมไม่ชอบมากเลยเรียนสูเนี่ยอันนี้ก็ถูกสู่ไปถ่ายวิดีโอไอตอนเราผ่าตัดแล้วก็แดนซ์ไปด้วยไม่รู้ลง TikTok หรือลง YouTube อ่ะแต่ว่าไม่เห็นคนไข้นะถ้าเห็นคนไข้นั้นโดนอีกกระทงหนึ่งก็คือว่าเปิดความลับของคนไข้แต่ว่าถ่ายตัวเองแดนซ์โดนฟ้องอีกเหมือนกันนะครับไอเรื่อง Facebook นี่ผมก็ว่าจริงๆหลังๆเห็นน่ะพวกน้องๆก็วันนี้เรารักษาคนไข้อย่างนี้คือบางทีมันหมิ่นเหม่นิดหน่อยนะถ้าเราบอกว่าโอ้ยวันนี้เรารักษาคนไข้ VIP 2คนอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดรู้ว่า VIP คือใครนี่มันก็ไม่ค่อยดีผมว่าไอ้คนไอ้การรักษาเนี่ยเอาห่างๆจาก Facebook หน่อยก็ดีนะฮะหรือว่าวันนี้เราทำเอ็กโมไป2ลายแต่ถ้ามีรูปคนไข้กับเอ็กโมมันก็ไม่ค่อยถูกอ่ะหรือว่าแค่บอกทำเอ็กโมไป2ลายผมก็ว่าแบบไม่ต้องไปลง Facebook ก็ได้มาฮะอีกอันนึงอันนี้ก็เพิ่งอาจเจอ BMA บอกว่าไม่ควรจะเป็นเฟรนด์กับคนไข้ใน Facebook นะครับมีข้อดีข้อเสียไงไปอ่านเองแล้วกันผมไม่ใช้ Facebook อยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอันนึงก็คือ Talking เนี่ยเยอะมากนะครับจะเห็นว่าเราตรวจคนไข้เรา
ด้วยเวลาน้อยอ่ะที่เมืองไทยเราไม่ค่อยทอล์กอ่ะแต่ว่าเวลาถ้าในอเมริกาเนี่ยมันตรวจมันไม่เยอะอย่างที่บอกอ่ะตอนแรกคนไข้มันมากันเป็นตับเลยนะแต่ว่าเวลาตรวจเสร็จก็ต้องคุยกับเขาว่าลูกคนเป็นอันนี้ต้องกินยานี้ไม่นี้กี่วันให้กลับมาหาใหม่แล้วเขาก็จะถามแหละมันไม่เหมือนคนไทยที่ไม่ถามเราก็ต้องตอบเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นมันก็เสียเวลาฮะแต่ว่าตอนนี้คนไข้ไม่ค่อยเยอะแล้วอย่างคลินิกคาร์ดิโอโลจีของผมนี่คนไข้อย่างมากก็10คนในบ่ายนึงแล้วก็จริงๆก็มาไม่ถึง10ก็อาจจะมา5คน6คนแล้วก็มีเวลาคนนึงก็ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคนไข้ที่จะต้องไปผ่าตัดเนี่ยต้องเต็มที่เลยว่าผ่าแล้วเป็นยังไงไม่ผ่าแล้วเป็นยังไงมีอะไรที่เป็นออลเทอร์เนทีฟไหมจบแล้วหลังจากนั้นก็ส่งไปหาหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดก็ต้องมาคุยคนไข้อีกนะฮะซึ่งความที่บ้านเราหมอผ่าตัดก็พูดน้อยอยู่แล้วเนาะอันที่สองก็คือเวลาก็น้อยบางทีเราก็ไม่หมอคือหมอผ่าตัดก็ไม่เคยเห็นคนไข้ไปเห็นทีหนึ่งก็อยู่บนโต๊ะผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไม่เคยเป็นคุยกับหมอผ่าตัดคนไข้กลับมาก็มาขอบคุณเราว่าคุณหมอผ่าเก่งผมไม่ได้ผ่าก็มันก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเราทำได้นะครับก็นั้นเป็นระบบที่คนหมอค่อนเยอะกว่าเราเดี๋ยวจะให้ดูมันเยอะกว่าแต่ว่าเมืองไทยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเวลาเหลือเยอะไหมไม่เยอะก็ผ่านไปเร็วๆแล้วกันก็คือว่ามันก็ต้องไปทุกอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้คาวาซากิมาก็ต้องบอกว่าโอเคเราได้แอกโนสยังไงถ้ามันยังไม่ชัวร์เนี่ยเราบอกเลยว่ายังไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าอยู่ไม่ให้ยาอยู่อาจจะเกิดอนุริซึมเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าให้ยาตอนนี้ถ้าเป็นคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาเราก็ต้องตามเขานะฮะแต่ถ้าคนไข้เด็กเนี่ยถ้าเราคิดว่าไอ้พ่อแม่ไม่ reasonable เนี่ยเราสามารถจะฟ้องศาลได้และให้ศาลเป็นคนตัดสินนะฮะก็มาทุกอย่างนะ prevention treatment follow up แล้วอันสุดท้ายก็คืออย่าลืมว่าถ้าอาการคุณไม่ดีขึ้นอะไรบ้างที่คุณต้องกลับมาที่ห้องฉุกเฉินนู่นนี่นั่นอันนั้นเขาก็สเตรสไว้มากไม่งั้นคนไข้ก็จะมาบอกว่าหมอไม่ได้บอกพอพูดเสร็จมันไม่ใช่แค่ว่าพูดมันก็ต้องเขียนไปว่าเราพูดเสร็จแล้วมันก็เลยนานยิ่งสมัยนี้มันเป็น EMR เนี่ยปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันช้าเดี๋ยวนี้ก็เลยให้เรซิเดนต์เขียนแต่ว่าก็โชคดีผมทำงานอยู่ในโรงเรียนแพทย์เรซิเดนต์เขียนเร็วมากเราก็สบายไปแต่ถ้าอยู่เอกชนก็คงลำบากนะฮะสุดท้ายเลยถามเลยว่าอยู่มี question อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น the must เหมือนกันไม่ใช่จบเสร็จก็จบก็ต้องให้คนไข้ถามเขาจะถามไม่ถามไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าถามเราก็ตอบนะครับอันนี้ก็เป็นมาจาก handbook อีกเหมือนกันเนาะก็ตามข้างบนเนี่ย make decisionคนไข้ก็เป็นคน make decision give informed consent refuse หรือได้ accept emergency เนี่ย the information shall include description of procedure treatment risk alternative benefit handbook มันหนาปึ๊กเลยอ่ะเพราะว่าเขาเขียนอะไรแต่อะไรไว้นั้นหมดจริงๆเราก็ไม่ได้อ่านหมดหรอกแต่ที่เราทำมันก็โอเคนะครับก็introduce สรุปมา introduce yourself wash your hand ถ้า encounter นานๆเนี่ยเขาแนะนำให้นั่งนะครับเพราะว่ายืนพูดมันเหมือนเราพยายามจะรีบเร่งอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าบอกข่าวร้ายเนี่ยนั่งเลยนั่งแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ด้วยคนไข้ร้องไห้แล้วก็ส่งให้นะ make eye contact เวลาจะทำตรวจแล้วก็บอกคนไข้ว่าจะทำอะไรมี family ก็จะช่วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แนะนำ family ที่นู่นมันจะไม่เป็น family ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ครอบครัว 2-3 คนไม่มากใช้ amount of time นี่ก็ขึ้นกับแต่ละคนนะแต่ว่าแล้วก็ allow to ask question นะครับมาถึง medical record นะครับ medical record เนี่ยเขาบอกว่ามันมีวัตถุประสงค์3อย่างอันที่1ก็คือว่า provide care อันนี้ก็อย่างที่เราทำกันอันที่2สำหรับอเมริกาสำหรับ reimbursement ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอไปตามกันสมมติว่าเราบอกว่าคนไข้
เราจะแฮนตี้แบบติกมันเป็น URI มาเราไม่แน่ใจเราสงสัยแบคทีเรียเราก็ต้องหาเหตุว่าทำไมเราสงสัยว่ามันเป็นแบคทีเรียเราก็หูแดงถ้ามันต้องหามาสักอย่างมันเป็นโอไตติสมีเดียหรือว่าเราคิดว่าเป็นไซนูไซติสไม่งั้นมันก็เราเขียน URI เราจ่ายแอนติบอติกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกคัฟเวอร์เพราะว่าเขาบอก URI ไม่ต้องจ่ายแอนติบอติกแต่ฝรั่งจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่ต้องการยาเกินความจำเป็นไม่เหมือนคนไทยเป็นหมอเด็กนี่รู้เลยคนไทยคุณหมอไม่จ่ายแอนติบอติกเลยไม่จ่ายยาแก้อักเสบฝรั่งถามคุณหมอทำไมต้องจ่ายไอ้ตัวนี้แล้วเราก็ต้องพูดอีกนานเลยอะไรประมาณนั้นแล้วสุดท้ายก็ฟอร์ลีกัลโปรเซสนะครับอันนี้ก็เหมือนไทยเหมือนเมืองไทยแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนข้อ2ข้อ3เราอาจจะไม่ค่อยได้เน้นเมืองไทยไปเหมือนเมืองนอกแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นลีกัลด็อกิวเมนต์นะฮะสำคัญที่สุดเลยห้ามไปทำลายห้ามไปทำลายห้ามไปทำลายห้ามไปดึงออกไอ้เนี่ยถูกฟ้องคริมินอลได้เลยคือเขาบอกว่าไอ้เวลาฟ้องร้องแพทย์ในอเมริกาเนี่ยเป็นซีวิลเคสคือฟ้องเสียค่าเสียหายแต่ว่าถ้าเราทำลายหลักฐานเนี่ยกลายเป็นกลายเป็น criminal case ได้นะครับแล้ว confidentiality อันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็มีอันนี้ก็พูดไปแล้วอันนี้ก็ตัวอย่างนะฮะอันนี้ผมก็ไปตัดมาจากอินเทอร์เน็ตเพราะเอาของคนไข้มาให้ดูไม่ได้นะครับอันนี้อยู่ในเน็ตเลยก็ชาร์ตรุ่นหลังๆจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมเกลียดมากเพราะว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆมันจะมี information ที่เราไม่ต้องการเยอะเลยเพราะว่ามันเป็น EMR มันเอามาใส่หมดที่โรงพยาบาลผมเขาเรียกชาร์ตโตมากคือวันนี้มันเท่านี้วันพรุ่งขึ้นมันก็ยาวขึ้นยาวจนกระทั่งคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนั้นหนักปึกอันนี้ก็เป็นพวกดิโมกราฟิกเนาะ problem medication directive ผู้ใหญ่ก็จะมี directive นะฮะservice deal แล้วก็อันนี้ history อันนี้คนไข้มาตรวจเฉยๆไม่ได้มาทำอะไรเพราะฉะนั้น chief complaint มันเป็นไง chief complaint มันจริงๆเขียนว่าไม่มีอะไรมารูทีนเอ็กซามอันเนี้ยอันนี้หลังๆเนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบเช็คอันนี้ก็ใช้พยาบาลทำให้หรือว่าถามก่อนเข้ามามันก็จะลดเวลาของแพทย์ไปแล้วก็จะเป็นรีวิวออฟซิสเต็มอันนี้ก็เหมือนของเรานะครับที่เราให้นักเรียนแพทย์ทำฟิสิกส์เอ็กซามไอตัวย่อพวกเนี้ยผมก็เห็นบ่อยมากนะแต่ว่าผมว่าถ้าใครจะไปสอบก็ทางที่ดีก็อย่าเขียนย่อนะฮะPERRL เนี่ยมันก็เจอเยอะพิวพิว equal round reactive to light extraocular movement intact within normal limit เวลาเราทำที่นู่นเราก็ใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเร็วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสแตนดาร์ดหรือเปล่าผมก็เห็นอันนี้ก็ไม่ได้เอามาจาก USC นะที่ USC มันก็ใช้ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็แพลนให้ยาอะไร treatment order อะไรอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถามว่าเขาเขียนยังไงก็ อาจจะมี chief complaint มาก่อนนะ HPI 40 year old man แล้วก็ past medical history มีอะไร family history social history social history เนี่ยก็ขึ้นกับ social เหมือนกันอย่างของเด็กเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวก็ให้ดูก็จะต้องมีเขาเรียก headเป็นนิวโมนิกว่าจะต้องถามอะไรบ้างของผู้ใหญ่ก็คงมีครับของจีเรติกก็คงมีเพราะเดี๋ยวนี้มันแยกไปหมดแล้วจีเรติกอะโดเลสเซนต์เมดิซินอัลเลอร์จีเมดิเคชันทานอะไรอยู่นะฮะรีวิวออฟซิสเต็มฟิสิคอลเอ็กซามก็ดูเหมือนของเราไหมผมว่ามันก็เหมือนนะเพียงแต่ว่ามันมีตัวย่ออันนี้ PERRL มันก็มาอีกแล้ว MMM นี่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะNext Supple No JVD อันนี้ Jugular Venous Distension ลังก็ Clear to Auscultation Abdominal NTND นี่เห็นบ่อย Non Tender Non Distend Positive Bowel Sound นะฮะแต่ว่าถ้าใครจะไปสอบผมว่าถ้าเวลาเราพอนะเขียนไปเถอะเพราะว่าไอ้นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสแตนดาร์ดหรือเปล่าแต่เห็นเขียนกันอย่างเงี้ยอันนี้อย่างเด็กอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมเขียนมาเองก็ Chest Pain 2 Days Agoอันไหนที่เราเขียนแล้วมันเขียนยากแต่ว่าคนไข้พูดอย่างเงี้ยบอกว่าเพนไลท์กับพินพริกแล้วก็ใส่ไปเลยโควตไลท์กับพินพริกนะฮะอันนั้นก็ได้เนี่ยหรืออย่างเงี้ย paternal heart enlarged heart เราไม่รู้อะไรก็บอกว่า enlarged heart ไปนี่ social history ของเด็กก็จะมีอย่างเงี้ยโฮมเป็นยังไงอันนี้ต้องถามตลอดเลย feel safe at home หรือเปล่ามีการทารุณเด็กเกิดขึ้น
เรื่อยๆโดยเฉพาะในเซตติ้งที่ผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่ low socio economic status เนี่ยก็มีมาบ่อยๆนะฮะeducation activity drug depression sex suicidal radiation ideationอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่พอเราไป practice จริงๆเราก็จะรู้ว่าอะไรมัน common ใน society นั้นนะฮะแล้วก็ physical exam อันนี้ก็เหมือนกับที่เราทำอันนึงที่ผมเห็นแต่ก่อนตอนเทรนไม่มีนะตอนหลังนี่มีหมดตลอดเขียนเพนสกอร์ตลอดเพนสกอร์มีเพนหรือไม่มีเพนมีอยู่ช่วงนึงอเมริกาสเตรสเรื่องเพนมากเสร็จแล้วตอนนี้ก็โอปิออยด์แอดดิกผมไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าคือโอปิออยด์โอเวอร์ยูสเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะมากมันเหมือนกันมันสวิงแปลว่าต้องไม่มีเพนเลยตอนนี้สวิงกลับมาแล้วว่าถ้าสั่งยาแก้ปวดไปมากไปก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะอันสุดท้ายก็นี่อันนี้ก็คือเขียนว่าถ้าเชสเพนไม่หายหรือเป็นมากขึ้นหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วเชสเพนให้กลับมา ER อะไรประมาณนั้นนะครับmedical record do and don't date and time นะฮะเสมอเลยไม่มี date ไม่มี time ไม่ได้นะครับแล้วก็ describe ถ้าเราพูดอะไรก็เขียนไปเวลาแก้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าผมยังเห็น resident เราทำบ่อยๆชอบเอา liquid ไปแต้มอันนั้นถือถ้าอยู่ในอเมริกาถือว่าเป็นการทำลายหลักฐานมันเราก็ถ้ามันผิดก็ crossแต่นี้ถ้าเราเขียนผิดคนเนี่ยก็เขียนไปเลยว่าไอ้เขียนข้างบนนะ in error อะไรประมาณนั้นไม่ต้องไปดึงมันออกอันนั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าเราทำลาย medical record อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ sign แต่สมัยนี้ก็เป็น e-signature หมดแล้วก็มันก็จะ sign ให้เรานะครับแล้วก็ common อันนี้ก็ของพวกอันนี้ก็เคยเห็นโรงพยาบาลจุฬาออกมาว่าไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช้อะไรแต่อะไรก็เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นไมโครแกรมให้เขียนแบบนี้1มิลลิกรัมให้เขียน1ไม่ใช่ 1.0 เพราะว่าเดี๋ยวมันเออร์เรอร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็น EMR หมดก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอังกฤษจริงๆเวลาจะหมดแล้วกะว่าจะพูดนิดหน่อยว่าอังกฤษเนี่ยเรา improve อะไรได้บ้างเอานิดนึงก็แล้วกันนะ listening skill เนี่ยผมว่า listening skill มันอะไรที่เราทำกันได้อยู่แล้วล่ะแต่ปัญหาของเราคือส่วนใหญ่ speaking skill กับ writing นะฮะspeaking เนี่ย อันดับแรกเลยก็ต้องพูดเยอะๆแต่ตอนที่ไปเนี่ยผมไปเรียน conversation อยู่คอร์สหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เรื่องเพราะเราไม่ค่อยพูดเราคนไทยเราก็ค่อนข้างจะนั่งหลังห้องพูดน้อยอะไรประมาณนี้ฝรั่งหรือว่าชาติอื่นก็พูดกันไปแต่ที่ได้จริงๆคือว่าไปลาว2เดือนฮะได้เลยคล่องเพราะว่ามันต้องพูดทุกวันแล้วมันต้องพูดเร็วเพราะว่าเวลาเรามันก็ไม่เยอะนะฮะอันนั้นก็ถ้ามีเวลาหัดก็หัดอย่างเรสซิเดนต์เนี่ยมีคนไข้พูดภาษาอังกฤษมาจะส่งมาห้องผมมาที่จุฬาเนี่ยผมก็ถามว่าทำไมไม่ส่งไม่พูดเองอ่ะพูดมันจะได้หัดก็ไม่รู้เหมือนกันอันที่สองก็ถ้าเราพูดคล่องแล้วเนี่ยเราถูกไม่ถูกไม่ต้องสนใจอ่ะคืออย่างน้อยให้เขาฟังรู้เรื่องอันที่สองไปหัดเรื่อง pronunciation อันนี้มีวิธีฝึกมันเป็น sound lab ผมเคยไปเข้าแล้วก็เขาก็พูดดูเลยว่าเราพูดอะไรผิดมันจะมี common mistake ที่คนไทยผิดนะครับแล้วก็ grammar มาทีหลังคือเราพูด grammar ผิด grammar ส่วนใหญ่มันฟังรู้เรื่องฮะอย่างเช่นเราบอกว่า I go to school yesterday อย่างเงี้ยเขาฟังรู้เรื่องไม่เป็นไรสุดท้ายก็ writing skill อันนี้ก็เหมือนกันผมก็โอ้โหไลท์เปเปอร์แรกตอนเป็นเฟลโลเนี่ยแดงมาเป็นเทื่องสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เรา practice ไลท์บ่อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่บางที resident เขียนอังกฤษมาให้บางคนก็ไม่ค่อยอยากตรวจเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนหมดเลยอันนี้มันไม่ได้สอนมาในโรงเรียนก็ช่วยไม่ได้นะยากนิดหน่อยแต่ผมว่าถ้าระดับเป็นอาจารย์แพทย์น่าจะพอได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเคย write paper มาเนี่ยน่าจะโอเคอันนี้เรื่อง pronunciation เนี่ยจะเห็นว่าคนไทยไอ้ตัวพยัญชนะตัวสระเราจริงๆมันเยอะกว่าของเมืองนอกนะครับแต่ว่าตัวที่เราไม่มีคือ stress tone พวกเนี้ยที่เราต้อง
อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสั้นๆเลยแล้วกันว่าอะไรที่สำคัญที่ผิดมากๆคือตัว R กับตัว L อย่าง R อย่างเงี้ยเวลาผมไปเรียนก็ให้ทำเสียง R อย่างเงี้ยอยู่เป็นชั่วโมงทำสักพักเราก็ชินแล้วมันทำได้R นี่หมายความว่า R ที่อยู่ท้ายประโยคอย่างเช่น sure อย่างเงี้ยเราจะบอกว่า sure เพราะว่าเวลารอเรือของเราเป็นแม่กลมันจะเป็นลงท้ายด้วยนอหนูเราก็จะไม่ค่อยได้แต่พอ R L คล่องแล้วมันก็ทำคล่องแล้วมันก็จะได้ครับสักพักหนึ่งอย่างรางวัลเงี้ยเราไม่บอกรางวัล แต่ว่าเมืองนอกมัน L มันต้องออกนะ chemical เงี้ย particularly เงี้ยแล้วต่อมาก็เป็น stress อย่างชื่อผมเนี่ยฝรั่งเขาจะไม่เรียกอภิชัยเขาเรียกอัปชัยเพราะว่าเขาต้อง stress เขา stress ตัวแรกเราก็ต้อง stress ให้ได้อย่าง particularly อย่างเงี้ยทิกเสร็จแล้วมันก็ลี่ particularly อันนั้นแล้วเวลาอเมริกันพูดสั้นๆ particularly แค่นี้มันก็เป็นอันที่เราก็ต้องไปฝึก intonation ฝรั่งมันจะพูดขึ้นๆลงๆ I went to Thailand 2 weeks ago I went to มันเกือบจะหายไป went to แล้วก็ Thailand 2 weeks ago มันก็อันนี้ก็ตอนไปทำเนี่ยพอเราเข้าใน sound lab เขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เราผิดผมว่าศูนย์ตึกเปรมน่าจะมีอ่ะมันเป็นซาวด์แลบที่อาจารย์ได้ฟังแต่ละคนแล้วก็ฟีดแบคตรงนั้นเลยฟีดแบคผมเสร็จเขาก็บอกอายูทำเสียง R ต่อไปนะเดี๋ยวฉันไปหาคนอื่นอยู่ก็ R ไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นมันได้ผลฮะผมว่าส่วนคอนโซเนนต์เนี่ยจะมีบางตัวที่เราไม่มีนะฮะ TH เนี่ยมันต้องเอาลิ้นออกมาเนี้ย math อันนี้เราไม่มีV เนี่ยไม่มีอย่างเช่น V มันต้องมีเสียงอยู่ในลำคอต้องสั่น victory อย่างเงี้ยฮะwindow เนี่ยอีกแบบนึงเรียกวอลแหวนนี่เป็นวอลแหวนชนิดที่ต้องออกในกล่องเสียงวอลแหวนชนิดที่บอกไม่ถูก ch sh ไม่เหมือนกัน sh เนี่ยมันชอช้างของเรา ch เนี่ยมันต้องเอาลิ้นเข้าไปแตะเพดานแล้วถึงจะชอย่างเงี้ยมันก็อย่างเช่น whichหรือว่าถ้ามันแค่ ch much เนี่ย much มันไม่ใช่ much มัน much มอไม่หันอากาศดอเด็กแล้วถึงกระชอช้างเอาลิ้นไปแตะเพดานเขาก็จะบอกผมว่าอยู่เอาลิ้นไปแตะเพดานก่อนแล้วผมก็ถามมันก็ได้ฮะ zero อย่างเงี้ยเสียงมันต้องสั่นลงคอนะ one zero อย่างเงี้ยฮะแล้วมี cluster consonant พวกนี้จริงๆพวกนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ cluster consonant นะแล้วก็ตัวสระเนี่ยตัวที่เราไม่ค่อยถูกเลยคือ A หรือว่าตัวง่ายๆ Kate มันต้องเป็น A แล้วก็ขึ้นข้างบนมันไม่ใช่ Kate นี่หรือว่าถ้าเป็น letter เนี่ยตัว H อย่างชื่อผมเนี่ยตัว S เยอะมากเลยเพราะว่าชื่อผมเนี่ยนามสกุลเนี่ย20ตัวนะเวลาสะกดในโทรศัพท์เนี่ยถ้าผมพูด H ไม่ถูกเนี่ยนะโอ้ตายเลยกระทรวงต่างประเทศสะกดมาให้ไม่รู้มันมี H เต็มไปหมด H ถ้าเราบอก H อย่างนี้มันก็ไม่ถูกบางทีเขาฟังไม่รู้เรื่องถ้า H นี่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลย H เนี่ย แล้วก็ OU show O และ U นะครับส่วนแกรมม่าเนี่ยผมว่าเรื่อง minor นะ missing S เราใส่ tense ไม่ถูกอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาฟังรู้เรื่องฮะโอเคอาจจะจบแล้วเมดเอ็ดจริงๆอันนี้ผมว่าข้ามไปก็ได้มั้งอเมริกันคือทุกคนคงรู้ว่า4ปีคอลเลจ4ปีเมดสคูลแล้วก็แต่อันนี้อยากจะพูดอันนี้มากกว่าถามว่าเราสอนแบบที่เราสอนมันผิดไหมผมว่าจริงมันก็ไม่ผิดนะแต่เราอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าอเมริกันเนี่ยมันเป็น Health Technology Exporter นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จำนวนคนไข้หมอเขาเยอะ259ต่อแสนแต่ของเรา80เราน้อยกว่าเขาประมาณ4เท่าไอ้สมัยผมเรียนจบน้อยกว่าสัก10เท่าละมั้งเท่าที่จำได้แล้วตอนนั้นเราต้องการเอาแพทย์ออกไปใช้ทุนต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเราสอนเนื้อหาเราเยอะมากเลยแต่ว่าเราจบแล้วเรา ready made แต่ว่าอเมริกันเนี่ยจบแล้วเขาต้องการส่วนหนึ่งก็ต้องทุกคนต้องเป็น resident เพราะฉะนั้นเรียน4ปียังไม่จบแล้ว resident แล้วถึงจะได้หลายเส้นมันไม่ใช่จบแล้วได้หลายเส้นเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือว่า research เนี่ยมันเน้นค่อนข้างเยอะstrategy เนี่ยก็ตอนนี้มันเหมือนกันแล้วเป็น problem based resource เนี่ยสมัยนี้ก็เหมือนกันแล้วเด็กมันจะอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราต้องบอกเขาอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดี
แต่ว่าของเราสมัยก่อนเราเรียนกับหนังสือนะฮะแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาจะ journal จะเยอะค่อนข้างเยอะในอเมริกาเพราะว่าเขาแล้วก็เวลาสักสำหรับเขา resident เนี่ยถ้ามี paper เนี่ยได้เหมือนกับ plus 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 อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มี paper เราสอบได้คะแนนดีเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่มีผลบนเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มากนักแต่อีกอันนึงก็คือเขารู้จักเราหรือเปล่ารู้จักไม่ได้ข้อสกูของเราหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมว่าเราเริ่มจะเปลี่ยนนะเราก็เริ่มเป็นแต่ก่อนเราเป็นเฮลท์เซอร์วิสสำหรับคนไทยตอนนี้เราเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์นะเรามีคนไข้ต่างชาติเข้ามารักษาในเมืองไทยถามว่าบางคนก็บอกว่ามันเดรนหมอไปไหมแต่ว่าเดรนถ้าเดรนไปก็ทำแบบอาจารย์นิจศรีนะเราสร้างแพทย์เพิ่มก็ผมว่ามันก็ต้องเปลี่ยนโรลของโรงเรียนแพทย์ไปแต่ว่าผมว่าเข้าใจว่ามันก็เปลี่ยนแล้วล่ะสมัยก่อนเราทำซีเซเรียนเซ็กชันเราทำแอปเพนดิกสมัยนี้เราก็คงไม่ได้ให้นักเรียนแพทย์ทำแล้วก็รูปสุดท้ายอันนี้ก็ culture เนาะจริงๆไม่ได้อเมริกาก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ระบาดถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ารูปซ้ายจะเห็นว่าคนไทยขึ้นมอเตอร์ไซค์ใส่แมสเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีหมวกกันน็อกถามว่าน้องคนนี้โอกาสจะเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าหรือน้อยกว่าจะอุบัติเหตุคนไทยตายกันปีละ 20,000 70% จากมอเตอร์ไซค์เวลาหมอเด็กเห็นอย่างนี้บอกเพื่อนผมมาเห็นอย่างนี้บอกว่ายูปล่อยไปได้ยังไงเนี่ยไม่มีหมวกกันน็อกก็บอกว่ามันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่มันอยู่คู่กับคนไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดอ่ะคือเขาก็บอกถามพยาบาลเขาบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าโรงเรียนระดับอะไรมัธยมมันอยู่ในตัวอำเภอไม่มีมอเตอร์ไซค์มันไปโรงเรียนไม่ได้ก็จริงแต่ว่าผมอ่ะเคยอุบัติเหตุไป2ทีชนเด็กทั้งคู่เลยคือไม่ได้ชนเด็กๆมาชนเราขับมอเตอร์ไซค์มาชนเราเราขับช้าแล้วนะส่วนอเมริกันก็เวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าโควิดเยอะแยะพี่แกก็ไม่ใส่แมสก็มีคนไหนอย่างขวาเราอยากได้อย่างซ้ายมือนี่เราใส่ทั้งหมวกกันน็อกทั้งแมสเนาะโอเคฮะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์มันมีอันนี้จริงๆหมดแล้วล่ะนั่นเหลือไอ้สไลด์นั่นอยากจะให้โชว์สักนิดไหมโอเคอันนี้ก็เริ่มก็นอกประตูฮะIdentify คนไข้เนาะไม่ใช่เราพูดถึงAnd history. So, how's your day been going so far? Oh, it's all right. It's all right. Okay. And what would you prefer to be called? Miss Thomas is fine. Miss Thomas? Okay. So, Miss Thomas, what brings you in today? Well, I've been having arm pain for the past couple of weeks. Arm pain? ครับเอาอันแซมเปิลนี้ก็เอาแค่นี้ก็คือน็อกเข้ามา identify คนไข้บอกว่าเราเป็นใครไอ้ถามว่าจะต้องเรียกว่ายังไงก็ไม่ต้องก็ได้ฮะจริงๆผมก็ไม่เคยถามเสร็จแล้วก็แต่เนี้ยคนไข้กล่าวเรียบร้อยเมืองนอกจะเซตติ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีโต๊ะส่วนใหญ่จะนั่งอย่างเงี้ยแล้วโต๊ะคือเราไปเขียนเสร็จแล้วเราก็จะนั่งคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยนานไม่ควรจะยืนคุยเสร็จคุยเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาดู physical exam เอา wash your hand and then can you take off your gown อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะมีเบอร์สามฮะDo you have any concerns or questions? I just feel like old age is kicking in. No, I don't have any questions. I'm just frustrated. I understand. This must be very frustrating. It is. Because you don't know what's going on, but I'm.อันนี้ก็จะให้ดูตอนศพ Do you have any question แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยแต่เราจะซูทเขานิดหน่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ไม่ได้เป็นถึงกับ mandatory Following you've had heartburn for a number of years it's been getting worse in the past couple months it's really giving you trouble swallowing only with solid foods feels like solid foods get stuck down there is that correct yesDoes it feel like I've summed up pretty well what you're experiencing? Yes. Okay, great. Is there anything else you want to mention? Anything else you're concerned about?
I'm just anxious to get back to my lifestyle, dining out whenever. All right, well, I hope we can get this figured out for you. So we get you back to enjoying the foods that you love. That is my goal for you as well. อันนี้ก็ให้โอกาสถามเนาะว่ามีคอนเซิร์นอะไรอีกไหมนะฮะจะมีอันนึงที่บอกว่าจะต้องอินเวสติเกตอะไรบ้างเขาค่อนข้างละเอียดนะฮะเดี๋ยวอันนี้คือมันต้องอธิบายถึงว่าไอ้เทสสิ่งนี้ทำยังไงคือไม่แน่ใจก็อย่างเงี้ยพอสได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปค้นมาให้ไปถามอาจารย์เฉลยแล้วก็ว่าไปครับอันนั้นก็จะมีประมาณนี้นะจริงๆก็ต่างไหมผมว่าก็ไม่ค่อยต่างนะถ้าเรามีเวลากับคนไข้นะ